อบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดธนาคารกรุงเทพทรูคอร์ปอเรชั่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะในค่ำคืนวันอังคารนะคะอังคารที่24พฤษภาคม2559ค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะบรรยากาศการลงทุนในค่ำคืนวันนี้รายงานไปเมื่อสักครู่ที่คุณแพนบอกเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาบวกไป200กว่าจุดแล้วตอนนี้นะคะสดใสมากทำให้ทองคำเนี่ยร่วงลงไปแล้วนะคะตอนนี้นับได้1 2 3 4กันอีกครั้งนึงปรับลงไปสักประมาณ14ถึง15เหรียญแล้วโอ้โหเดี๋ยวจะได้ติดตามกันในช่วงที่2นะคะสำหรับเรื่องของภาวะตลาดนะคะแต่ช่วงแรกมาดูข่าวคราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะคะจริงๆอย่างที่บอกหลายรัฐบาลแล้วนะคะก็พยายามที่จะเข้ามาแก้เพราะว่าคนที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยนะคะเขาจะต้องมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยสูงมากนะคะคิดอัตราดอกเบี้ยในไงผิดกฎหมายแน่นอนเพราะสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะคะซึ่งคนที่เป็นหนี้นอกระบบนั้นก็จ่ายได้แต่ดอกเบี้ยนะคะเงินต้นก็ไม่ลดสักทีแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ทำให้คนเนี่ยไปกู้หนี้นอกระบบกันมากยิ่งขึ้นนะคะล่าสุดสำหรับรัฐบาลก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์บอกว่าในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการคิดมาตรการในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบนะคะซึ่งจริงๆก็มีหลายแนวทางที่กำลังศึกษาอยู่ในเวลานี้เพราะเขาจะทำออกมาเป็นแพ็กเกจนะคะในการแก้ปัญหายอมรับว่าเคยดำเนินการในลักษณะนี้มาแล้วประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแต่พอผ่านไป 1-2 ปีประชาชนก็กลับมาเป็นหนี้นอกระบบอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำรอบนี้เลยบอกว่าจะทำแบบบูรณาการนะคะกะว่าแก้แล้วต้องไม่กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีกนะคะแล้วก็รัฐมนตรีคลังก็บอกว่าหนึ่งในแพ็กเกจการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบครั้งนี้เนี่ยจะรวมเอาโครงการสินเชื่อเพื่อประชาชนให้บริการใช้บริโภคกรณีฉุกเฉินหรือว่า Pico Finance เนี่ยนะคะรวมทั้งมาตรการอื่นๆที่อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อเป็นการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จด้วยทีนี้อยู่อย่างที่บอกคืออยู่ระหว่างการคิดนะคะรวมเอาหลายๆมาตรการเข้ามาไว้ด้วยกันแต่ว่าต้องคิดเป็นแพ็กเกจเป้าหมายก็คือว่าปลดหนี้แล้วก็จะต้องไม่กลับไปเป็นอีกนะคะก็เห็นบอกว่าต้องใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะก็จะมีการนำเสนอครม.ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็จัดทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอดใจรออีกสักแป๊บนึงคิดว่าคงไม่นานเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นหนี้แล้วก็ต้องจ่ายแต่ดอกเบี้ยทุกๆเดือนทุกๆเดือนเนี่ยจะไปจับจ่ายใช้สอยอย่างอื่นเนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะคะแล้วรัฐเองก็เห็นแล้วว่าถ้ากำลังซื้อยังถดถอยอยู่แบบนี้ก็คงไม่เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจด้วยค่ะค่ะก็มีความพยายามอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการคลอดโครงการนาโนไฟแนนซ์ที่จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งจูงใจให้เจ้าหนี้ต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าหนี้ที่สามารถจัดตั้งนะคะอย่างถูกกฎหมายได้แล้วก็คิดอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สมเหตุสมผลนะคะก็ถือว่าเป็นความพยายามละค่ะที่จะช่วยทำให้คนไทยนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังมีเรื่องราวของการดำเนินนโยบายของภาครัฐด้วยซึ่งถ้าหากว่าเรามองภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันจะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศนั้นมีภาวะความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะดังนั้นในส่วนของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจวันนี้ก็มีการพูดคุยค่ะระบุบอกว่าทางด้านของภาครัฐนั้นจำเป็นเหมือนกันนะคะที่จะต้องมีการเตรียมการหลายด้านเลยทีเดียวเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับการดำเนินประเทศหรือว่าการเตรียมเศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะคะภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายในโลกยุคปัจจุบันค่ะถ้าเราไปมองนะคะเรื่องนี้มีการออกมาพูดคุยนะคะจากทางด้านของคุณดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะและประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติและกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคนร.ค่ะระบุบอกว่าภายใต้โลกใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมภาครัฐจะต้องเผชิญความท้าทายหลายด้านดังนั้นจึงต้องปรับตัวใน3ด้านด้วยกันนะคะ1ก็คือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการทำงานและตัดสินใจได้มากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด2เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการเสนอแนะสิ่งที่ต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของท้องถิ่นให้มากขึ้นและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาเขตเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกและ3ก็คือการปรับกลยุทธ์ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้จุดแข็งของเอกชนในเรื่องความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศเปิดให้เอกช
นนั้นเข้ามาร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนให้มากขึ้นซึ่งหากเปรียบเทียบกับต่างประเทศถือว่าไทยนั้นมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนอยู่ที่ประมาณ 15-20% ในขณะที่ประเทศไทยนี่นะคะมีสัดส่วนที่น้อยมากและการเตรียมการของรัฐเองนะคะจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมมาเป็นผู้ให้การสนับสนุนเพราะปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีกฎหมายและกฎระเบียบไม่ต่ำกว่า 100,000 ฉบับค่ะผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ากฎระเบียบที่เกินพอดีอาจทำให้ต้นทุนนั้นสูงขึ้นสูงถึง 10-20% ของ GDP นะคะดังนั้นภาครัฐจึงไม่ควรเข้ามาแทรกแซงมากเกินไปจึงได้มีการเสนอแนะให้รัฐบาลจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติเพื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจแทนประชาชนและกำกับดูแลปฏิรูปรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพค่ะค่ะเพราะว่าการลงทุนบทบาทของรัฐวิสาหกิจนี่ก็สามารถทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารัฐวิสาหกิจไหนที่ยังขาดทุนหนักๆอยู่มันก็กลายเป็นภาระของภาครัฐนะคะส่วนอีกประเด็นนึงก็คือภาพใหญ่สำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้หลังจากที่สภาพัฒน์ได้มีการประเมินเศรษฐกิจไทยมีโอกาสจะโตได้เกิน 3% นะคะไปฟังมุมมองของที่อื่นกันบ้างนะคะอย่างทางด้านของธนาคารเกียรตินาคินหัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของธนาคารเกียรตินาคินนะคะดร.ปิยศักดิ์มานสันค่ะท่านผู้อำนวยการอาวุโสนะคะท่านออกมาพูดถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เชื่อมโยงกับภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยค่ะดร.ปิยศักดิ์มองนะคะว่าปีนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเพื่อการเช่ามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะคะจากทิศทางของเศรษฐกิจไทยซึ่งปีนี้เกียรตินาคินคาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ไม่ถึง3นะคะเกียรตินาคินมอง 2.8% แต่ว่าการท่องเที่ยวเป็นบวกนะคะธุรกิจโรงแรมก็ดีโดยเฉพาะระดับปานกลางและก็กลุ่มประหยัดจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าปีนี้จะเพิ่มเป็น32ล้านคนและ36ล้านคนนะคะในอีก3ปีข้างหน้ารวมถึงนโยบายภาครัฐส่วนต่อขยายแนวรถไฟฟ้าและการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผลบวกนะให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะตลาดอพาร์ตเมนต์โดยเฉพาะที่ต่างชาตินะเข้ามาลงทุนในบ้านเราส่วนตลาดจำนวนหอพักนักศึกษาและก็หอพักคนงานจะต้องจับตาอย่างต่อเนื่องนะคะจากการเติบโตเริ่มจะเข้าสู่จุดอิ่มตัวนั่นเองค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะถ้าหากว่าเรามามองถึงเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนกันบ้าง นะคะในเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดคุยถึงบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มของตลาดเซตวันนี้มามองกันที่ตลาด MAI กันบ้างปรากฏว่าไตรมาสที่1เนี่ยกำไรของเขาปรับตัวลดลงไปประมาณ 19% นะคะแต่อย่างไรก็ตามมองว่าภาพรวมในปีนี้ตลอดทั้งปีน่าจะมีโอกาสของการเติบโตของกำไรได้อยู่ค่ะโดยในมุมมองนี้นะคะทางด้านของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะระบุบอกว่าปีนี้กำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI น่าจะโตได้ 10-20% ค่ะโดยมุมมองของภาพรวมของตลาด MAI ณปัจจุบันนะคะทางด้านของคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์MAI ระบุบอกว่าน่าจะได้รับปัจจัยบวกจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐในขณะที่ปัจจัยต่างประเทศยังเป็นที่น่ากังวลค่ะทั้งในเรื่องอัตราดอกเบี้ยและการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกานโยบายการเงินของแต่ละประเทศทิศทางเงินทุนเคลื่อนย้ายแต่ว่าถ้ามองไปในการขับเคลื่อนนะคะตลาดหลักทรัพย์ MAI เองด้วยตัวเองเนี่ยถ้ามองถึง Market Cap ณปัจจุบันอยู่ที่ 328,000 ล้านบาทค่ะหรือประมาณ 3% ของตลาดหลักทรัพย์เซตเนี่ยนะคะในขณะที่ผลประกอบการไตรมาสแรกนั้นมียอดขายอยู่ที่ 31,000 ล้านบาทกำไร 1,700 ล้านบาทลดลงไป 19% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นผลจากบางบริษัทนั้นประสบการภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะคะแล้วก็บรรดาคู่ค้าต่างๆอาจจะมีทิศทางของการซื้อหรือว่าสั่งซื้อน้อยลงไปยอดขายลดลงไปค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังเชื่อมั่นว่าบริษัทใน MAI นั้นมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมีความสามารถในการเติบโตสูงขึ้นนะคะคาดว่าปีนี้บริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่อีก 15-20 บริษัทจะมี market cap รวมสูงถึง 20,000 ล้านบาทและก็จะส่งผลทำให้กำไรทั้งปี2559นั้นน่าจะเติบโตได้สักประมาณ 10-20% จากปีที่ผ่านมาค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูภาวะการลงทุนกันนะคะเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยของเราก็ปรับตัวบวกขึ้นมาแต่ว่าขึ้นมาไม่เยอะส่วนสัญญาณในฝั่งต่างประเทศค่อนข้างสดใสนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามมันนี่อัปเดตก่อนค่ะมันนี่อัปเดตสรุปข่าวเศรษฐกิจระหว่างเริ่มต้นกันที่ธนาคารกลางจีนประกาศอัดฉีดเม็ดเงินเข้าตลาดจำนวนสุทธิ 6.5 หมื่นล้านหยวนหรือ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันนี้เพื่อคลี่คลายสภาพคล่องที่ตึงตัวผ่านทางข้อตกลงการซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืนอายุ7วันเป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางเข้าซื้อหลักทรัพย์จากธนาคารพาณิชย์ด้วยข้อตกลงที่จะขายคืนในอนาคต
โดยมีอัตราผลตอบแทน 2.25% รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นฮาโรอาโซเผยมีความตั้งใจที่จะแทรกแซงตลาดเพื่อลดความผันผวนของค่าเงินป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจแทนที่จะทำให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าเพื่อกระตุ้นการส่งออกหลังนานาชาติได้แสดงความวิตกว่าญี่ปุ่นอาจดำเนินการดังกล่าวเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลกกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยสินทรัพย์ของรัฐบาลภาคเอกชนและนักลงทุนรายย่อยของญี่ปุ่นในต่างประเทศณสิ้นปี2558ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีรับผลจากค่าเงินเยนแข็งค่าเมื่อเทียบกับยูโรและปอนด์แต่ญี่ปุ่นยังคงมียอดการถือครองสินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิที่สูงที่สุดในโลกเป็นปีที่25ติดต่อกันด้วยมูลค่า 339.26 ล้านล้านเยนหรือ 3.1 ล้านล้านดอลลาร์ลดลง 6.6% จากปีก่อนธนาคารกลางสิงคโปร์มีคำสั่งให้ปิดธนาคาร BSI ของสวิตเซอร์แลนด์ในสิงคโปร์หลังจากพบฝ่าฝืนข้อกำหนดการป้องกันการฟอกเงินมีการกำกับดูแลกิจการที่หละหลวมและพบการกระทำโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่บางคนคำสั่งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ถอนการอนุมัติจากการเปิดธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่ปี2527ที่เคยมีการสั่งยุติกิจการของบริษัทจาร์ดินเฟลมิงสิงคโปร์ปิดท้ายกันที่ Moody's Investor Service ประกาศปรับลดอันดับเครดิตเงินฝากระยะยาวของ Deutsche Bank ลงสู่ระดับ A3 จาก A2 อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ได้สิทธิ์ลงสู่ Baa2 จากระดับ Baa1 ปรับลดฐานอันดับความน่าเชื่อถือลงสู่ระดับ Ba1 จากระดับ Baa3 และการประเมินความเสี่ยงของคู่สัญญาลดลง A3 จาก A2 เนื่องจากต้องเผชิญความท้าทายที่สูงขึ้นเพื่อพลิกฟื้นผลประกอบการ